เสนาธิการด้วยคนตนทานผู้พันธุ์เอกเสน่ห์จันยังติดต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดจะได้แนะนำผู้บัญชาที่ได้มาร่วมต่างๆในส่วนคดีการขยายผลทั้งหมดพร้อมกับการแถลงข่าวในภาพรวมคดีนี้ครับผมครับท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ทหารนะครับในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐบาลในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเขตลอยต่อจังหวัดหรือเป็นเขตลอยต่อรอบก็เลยเป็นช่องทางที่ทำให้มีการมาลักลอบให้กับแรงงานเกษตรกรนะครับซึ่งเราทุกคนครับได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลครับที่ทำให้เราติดตามเอกสารที่ได้มอบให้กับท่านสื่อมวลชนไปนะครับตามนั้นกลุ่มได้เป็นกลุ่มนี้นะครับก็มีการตรวจมีอายุน้อยกว่านี้ไหมครับนะครับอยากจะเรียนว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันทำงานอย่างแท้จริงกับปกครองนะครับเป็นการร่วมกันทำงานแล้วก็ได้ไซต์ข่าวที่